จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีประชากรมากเป็นอันดับที่5ของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านการกีฬาจนได้ชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางอีสปอร์ตเมืองไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศดังนั้นทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนจึงได้เห็นความสำคัญในการนำร่องให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองต้นแบบในเรื่องการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อที่จะหารูปแบบการจัดการมลพิษทั้งทางด้านน้ำอากาศเสียงการจัดการขยะของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับจังหวัดแล้วก็เราต้องการที่จะส่งเสริมการเป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของจังหวัดบุรีรัมย์การศึกษารูปแบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เราได้รูปแบบและกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้นำผลงานวิจัยของเราไปใช้ได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของเขาด้วยส่วนในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง2ระบบที่เราไปติดตั้งไว้ที่โรงเรียนทานทองพิทยาคมแล้วก็ที่ตลาดสดลำปลายมาสก็พบว่าสามารถบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะทิ้งลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่า 80% ทั้ง2ระบบในส่วนของมลพิษที่เกิดจากการจัดการขยะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าขยะชุมชนเนี่ยพบว่าถ้ามีการจัดการที่ถูกวิธีคือไม่มีการเผามีหลุมฝังกลบแบบถูกหลักวิชาการเราก็พบว่ามลพิษจะออกมาค่อนข้างน้อยมากสำหรับมลพิษที่เป็นสารพิษอันตรายผลจากกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยประชาชนมีส่วนร่วมนั้นทำให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถเรียนรู้และร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ตรงจุดและถูกวิธีด้วยตนเองเราอยากจะให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองต้นแบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับจังหวัดอื่นได้มาดูว่าหากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดเองเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยนะคะเพราะคุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิตค่ะ